ผมเรียนเชิญพี่น้องได้เปิดพระคัมภีร์ใน2โครินธ์บทที่10ข้อที่1ถึงข้อที่6ครับ2โครินธ์บทที่10ข้อที่1ถึงข้อที่6อยากเรียนเชิญได้ลุกขึ้นยืนได้อ่านพระคัมภีร์ในตอนนี้ไปด้วยกันนะครับข้าพเจ้าเปาโลขอร้องพวกท่านด้วยตัวเองโดยเห็นแก่ความสุภาพอ่อนโยนและความกรุณาของพระคริสต์ข้าพเจ้าผู้เป็นคนถ่อมตัวเมื่ออยู่กับท่านทั้งหลายแต่เมื่ออยู่ห่างก็เป็นคนห้าวหาญต่อพวกท่านคือข้าพเจ้าขอร้องท่านว่าเมื่อมาอยู่กับพวกท่านอย่าให้ข้าพเจ้าต้องห้าวหาญด้วยความมั่นใจที่ทำให้ข้าพเจ้าคิดว่าจะต้องกล้าหาญต่อบางคนซึ่งคิดว่าเราดำเนินชีวิตตามแบบมนุษย์ทั่วๆไปเพราะว่าถึงแม้เราดำเนินชีวิตอยู่ในร่างกายมนุษย์แต่เราก็ไม่ได้สู้รบตามแบบมนุษย์ทั่วๆไปเพราะว่ามนุษย์อาวุธของเราที่ใช้สู้รบไม่ใช่แบบมนุษย์แต่เป็นฤทธานุภาพจากพระเจ้าที่จะทำลายป้อมปราการได้คือทำลายเหตุผลปลอมทั้งหลายและความเย่อหยิ่งทุกรูปแบบที่ตั้งตัวขึ้นขัดขวางความรู้ของพระเจ้าและจะยึดกลุ่มความคิดทุกประการให้มาเชื่อฟังพระคริสต์และเราพร้อมจะลงโทษทุกคนที่ไม่เชื่อฟังเมื่อพวกท่านเชื่อฟังอย่างสมบูรณ์แล้วอธิษฐานด้วยกันนะครับสาธุการพระเจ้าเราขอบคุณพระองค์สำหรับพระคำของพระองค์ที่ได้รับการพิสูจน์แล้วตลอดหลายชั่วอายุคนขอทรงให้พระคำของพระองค์ในตอนนี้ได้มีฤทธิ์และเกิดการเปลี่ยนแปลงบางสิ่งในชีวิตเราขอให้พระเจ้าได้ตรัสในจิตใจของพี่น้องแต่ละคนที่นี่เพื่อจะมีการเกิดผลในการตอบสนองพระคำขอพระเจ้าเมตตาในนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนในพระธรรมที่เราอ่านเมื่อสักครู่คือ2โครินธ์นะครับเราได้ฟังกันมาต่อเนื่องที่โบสถ์นะครับว่า2โครินธ์เป็นพระธรรมที่เป็นสิ่งที่สื่อความเป็นสาวกแท้ของพระเยซูคริสต์นะครับให้เราได้รู้จักแล้วก็ได้พบเห็นเรารู้ว่าความเป็นสาวกพระเยซูไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่ามาโบสถ์นานแค่ไหนแต่ขึ้นกับการดำเนินชีวิตที่เชื่อฟังและผ่านบททดสอบต่างๆใน2โครินธ์บทที่8ถึงบทที่9ก่อนหน้านี้เราได้ฟังคำบรรยายไปเกี่ยวกับเรื่องการถวายโดยบอกว่าการถวายเนี่ยเป็นเครื่องหมายสำคัญอย่างหนึ่งของการเป็นสาวกพระเยซูคริสต์นะครับพระคัมภีร์บอกว่าทรัพย์อยู่ที่ไหนใจอยู่ที่นั่นถ้าคุณจะให้ทรัพย์ของคุณกับใครนั่นหมายความหัวใจของคุณอยู่กับเขาพ่อแม่ให้เงินลูกเพราะหัวใจพ่อแม่อยู่กับลูกเราให้เงินกับทรัพย์สิ่งของบางอย่างเราให้เงินกับวัตถุบางอย่างเพราะหัวใจเราอยู่ตรงนั้นเราอยากได้สิ่งของสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นการที่เราได้ถวายจึงเป็นเครื่องยืนยันอย่างหนึ่งถึงหัวใจของเราที่เรามีหัวใจที่อยากจะเห็นพระเจ้าและงานของพระองค์ได้เคลื่อนไปข้างหน้าเรารู้ว่าพระเจ้าเป็นเจ้าของทุกสิ่งและเราเป็นเพียงผู้อารักขาส่วนในบทที่10ถึงบทที่12ซึ่งได้เริ่มต้นครั้งนี้ในบทที่10ข้อ1ถึง6เนี่ยจะพูดถึงลักษณะความเป็นผู้นำฝ่ายจิตวิญญาณโดยยกตัวอย่างจากชีวิตของอาจารย์เปาโลอย่าพี่น้องคงทราบว่านี่คือหนังสือที่อาจารย์เปาโลเปิดเผยความเป็นตัวตนของท่านมากที่สุดเล่มหนึ่งเพราะว่าต้องการให้เขารู้จักตัวตนจริงๆของท่านเนื่องจากเขามีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับอาจารย์เปาโลเพราะอาจารย์เปาโลเป็นคนบุกเบิกคริสตจักรที่โครินธ์นี่เองรวมถึงยังมีการไม่เข้าใจเกี่ยวกับอาจารย์เปาโลอย่างผิดๆไปด้วยทำให้ท่านต้องได้สื่อสารออกมาอย่างตรงไปตรงมาบทที่10ถึง12จึงพูดถึงความเป็นผู้นำฝ่ายจิตวิญญาณซึ่งถ้าหากเราได้ศึกษาบทที่10ถึง12เราจะเห็นลักษณะบางอย่างของการเป็นผู้นำในการติดตามพระเจ้าในข้อ1ถึงข้อ6ตอนนี้เนี่ยจะพูดแง่มุมการเป็นผู้นำในแง่มุมการตอบสนองต่อฝ่ายตรงข้ามการตอบสนองต่อฝ่ายตรงข้ามว่าคุณจะตอบสนองอย่างไรที่เป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณในเวลานั้นเนี่ยเมืองโครินธ์มีครูสอนเท็จมีคนหว่านคำสอนผิดๆในท่ามกลางหมู่ผู้เชื่อแล้วก็มีหลายคนให้ร้ายอาจารย์เปาโลโจมตีอาจารย์เปาโลรวมถึงยังมีปัญหาด้านศีลธรรมจริยธรรมที่ตกต่ำของคนชาวโครินธ์ในเวลานั้นรวมถึงในโบสถ์ก็มีบางคนที่ทำบาปไม่ยอมกลับใจจนอาจารย์เปาโลต้องให้เกิดการจัดการบางสิ่งเพื่อให้คนกลับใจจากบาปเพราะฉะนั้นถ้าจะว่าไปในโครินธ์นั้นเป็นหนังสือที่มีฝ่ายตรงข้ามกับอาจารย์เปาโลอยู่มากมายแม้กระทั่งในคริสตจักรที่โครินธ์ก็ตามแต่อาจารย์เปาโลได้แสดงออกถึงวิธีการตอบโต้วิธีการตอบสนองต่อฝ่ายตรงข้ามโดยท่านได้ยกภาพหนึ่งว่ามันเป็นภาพสงครามภาพที่เรามองจะส่งผลต่อวิธีที่เราปฏิบัติถ้าหากคริสเตียนรู้ว่าการดำเนินชีวิตเราเป็นภาพสงครามเราจะเป็นยังไงครับตื่นตัวเราจะเตรียมพร้อมเราจะระมัดระวังเราจะเข้าประจำการแต่ถ้าหากคริสเตียนมองภาพชีวิตของเราเป็นชีวิตที่ทุกอย่างรู้ราบรื่นเดินในทุ่งหญ้าเขียวสดมีทานน้ำไหลมีแกะร้องนะครับอาหารการกินบริบูรณ์มีการอวยพรด้านสุขภาพร่างกายการเงินทุกอย่างราบรื่นมีคนดีๆอยู่รอบตัวเราก็จะไม่เตรียมพร้อมและใช้ชีวิตอย่างประมาทเพราะไม่ได้มี mindset หรือกรอบความคิดเกี่ยวกับเรื่องของการดำเนินชีวิตใต้สงครามฝ่ายวิญญาณทำให้เราไม่พร้อมสำหรับการเผชิญอุปสรรคและการทดสอบจัมโบโลจึงบอกคริสเตียนบอกว่าต้องอย่าลืมว่าแม้ทุกอย่างในโลกความเป็นจริงรอบตัวเราจะสงบสุข
แต่ในด้านฝ่ายจิตวิญญาณนั้นยังมีการต่อสู้เพราะเราทุกคนกำลังอยู่ในสงครามฝ่ายวิญญาณมีตัวอย่างของวัวมูสนะครับอลาสก้านะมันใหญ่มากจนไม่รู้ว่าเป็นกวางหรือเป็นวัวนะครับแต่ฝรั่งเขาเรียกอลาสกันบูมูสนะครับมันจะมีฤดูที่ไอ้เจ้ามูสเนี่ยต่อสู้กันนะฮะโดยที่มันจะเอาหัวชนกันแล้วก็เอาเขาชนกันใครที่เขาใหญ่กว่าแข็งแรงกว่าทำให้ฝ่ายนึงเปี้ยงพั้มก็จะชนะและถ้ามูสตัวไหนเขาหักก็หมายความว่าแพ้ในช่วงเวลาการต่อสู้นี้จะอยู่ในฤดูใบไม้ร่วงจนกระทั่งถึงฤดูร้อนของอลาสก้ามูสเหล่านี้จะต้องกินอาหารที่มีประโยชน์และจำนวนมากพอเพื่อเพิ่มน้ำหนักร่างกายของมันทำให้มีแรงแล้วก็สามารถที่จะทำให้เขาของมันแข็งแรงขึ้นแล้วก็ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆมันรู้ว่าการกินอาหารสำคัญกับการเตรียมตัวต่อการสู้รบและถ้าหากมันไม่กินอาหารที่ดีมันจะพ่ายแพ้ในการต่อสู้ภาพนี้ก็เป็นสัญญาณที่ทำให้เรารู้ว่าจริงๆมันมีฤดูกาลสำหรับการต่อสู้และสำหรับชีวิตคริสเตียนปัจจุบันคือเวลาแห่งการต่อสู้ในสงครามฝ่ายวิญญาณผู้ที่มีชัยคือคนที่เตรียมตัวทำให้ตัวเองรับการฝึกฝนจนมีความพร้อมสำหรับการต่อสู้กับศัตรูฝ่ายวิญญาณทีนี้เราจะมาดูด้วยกันว่าความเข้าใจเกี่ยวกับการต่อสู้ฝ่ายวิญญาณคริสเตียนเป็นยังไงโดยจะดู3หมวดด้วยกันหมวดที่1คือป้อมปราการฝ่ายวิญญาณและ2คืออาวุธฝ่ายวิญญาณและ3คือวิธีสู้ฝ่ายวิญญาณเรามาดูประการที่1ด้วยกันนะครับป้อมปราการสำหรับคริสเตียนแล้วป้อมปราการคืออะไรป้อมปราการในพระคัมภีร์ตอนนี้ได้พูดก็คือจิตใจและความคิดอยู่ในข้อ4บอกว่าทำลายป้อมปราการคือเหตุผลจอมปลอมความเย่อหยิ่งที่ขัดขวางความรู้ของพระเจ้าและยึดกุมความคิดเหล่านั้นมาเชื่อฟังพระคริสต์ถ้าพูดถึงการสงครามเราต้องนึกถึงป้อมปราการป้อมปราการก็จะทำจากหินหรือถ้าไม่มีหินก็ทำจากไม้อยู่ในที่ที่สูงแข็งแรงที่สุดสามารถตอบโต้ศัตรูที่จะเข้ามาโจมตีอาจารย์เปาโลใช้ภาพป้อมปราการเพราะว่าที่เมืองโครินเนี่ยเป็นเมืองท่าและมีภูเขาสูงนะครับ650ฟุตและป้อมเนี่ยอยู่บนภูเขาสูง650ฟุตนั้นอาจารย์เปาโลจึงใช้ภาพป้อมนี้เป็นตัวแทนเหมือนกับเมืองโครินที่มีป้อมฝ่ายวิญญาณอยู่ที่นั่นและคอยเผยแพร่คำสอนความคิดที่ผิดออกไปกับผู้คนที่นั่นแม้กระทั่งเข้ามาสู่ในคริสตจักรก็ตามอาจารย์เปาโลบอกว่าให้เราโจมตีป้อมนั้นอันได้แก่การโจมตีความคิดที่ไม่ถูกต้องการโจมตีจิตใจและท่าทีที่ไม่ถูกต้องโดยบอกว่าป้อมนั้นภายในก็คือเหตุผลจอมปลอมและความเย่อหยิ่งจิตใจกับความคิดคือสิ่งที่ต้องถูกจัดการในสงครามฝ่ายวิญญาณจึงไม่ใช่สงครามที่เราต่อสู้กับเลือดเนื้อเราไม่ได้ต่อสู้กับผู้คนคริสเตียนไม่รักความรุนแรงในการทำร้ายบุคคลเพราะเรารู้ว่าสงครามฝ่ายวิญญาณจริงๆแล้วมันคือการช่วงชิงความคิดของผู้คนให้กลับมาสู่ความถูกต้องตามสิ่งที่พระเจ้าได้สอนหรือพระคัมภีร์ได้บอกเอาไว้ป้อมปราการส่วนใหญ่จะเป็นที่สำหรับการปกป้องจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญภายหลังป้อมปราการเขาจะเอาคนสำคัญไปอยู่ที่นั่นเอาคนที่อ่อนแอปกป้องตัวเองไม่ได้ไปอยู่ที่นั่นถือว่าเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญที่ต้องป้องกันเอาไว้สำหรับชีวิตของเราในสงครามฝ่ายวิญญาณจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญในการควบคุมชีวิตก็คือความคิดและจิตใจของเราเนี่ยแหละครับเพราะฉะนั้นในการต่อสู้ฝ่ายวิญญาณเราจึงต้องเป็นคนที่นำความคิดให้กับผู้คนการนำผู้คนไปสู่การมีจิตใจที่ถูกต้องและในเชิงการป้องกันตัวเองเราต้องเฝ้าระวังความคิดและจิตใจของเราให้ถูกต้องด้วยเช่นเดียวกันพัมปีจึงบอกว่าการโจมตีป้อมปราการของมารไม่ได้หมายความว่าต่อสู้ด้วยการไปปล่อยแสงใส่มารไปสนใจเรื่องลี้ลับสงครามฝ่ายวิญญาณเราจะสู้กับมารยังไงเราจะพร้อมแล้วที่จะจัดการกับมารแต่พัมปีบอกว่าวิธีต่อสู้กับมารในพระธรรมตอนหนึ่งบอกว่าให้เราต่อต้านมันresist ที่แปลว่าต่อต้านทานมันส่วนตอนนี้บอกว่าวิธีต่อสู้ก็คือให้ทำลายเหตุผลจอมปลอมให้ทำลายความเย่อหยิ่งทุกรูปแบบที่ขัดขวางความรู้ของพระเจ้าเพราะฉะนั้นสำหรับคริสเตียนในการต่อสู้ในชีวิตฝ่ายวิญญาณของเราก็คือการที่เราจะจัดการกับความคิดและจิตใจที่ไม่ถูกต้องนั่นเองพี่น้องคิดว่าคนเราใช้เหตุผลนำจิตใจหรือคนเราใช้จิตใจนำเหตุผลครับท่านคิดว่าคนเราเวลาใช้เหตุผลนำใจหรือใจนำผลผมคิดว่าจะมีทั้งสองแบบเนาะบางคนถ้ามีความซื่อสัตย์จริงๆเขาจะให้ใช้เหตุผลหลักการเป็นตัวนำจิตใจ
ความรู้สึกเขาไม่สอดคล้องแต่หลักการว่าแบบนี้เขาปรับความรู้สึกเขาให้ตามหลักการแต่คนไม่น้อยเลยครับใช้เหตุผลตามจิตใจตัวเองเวลาเราจะเปลี่ยนโทรศัพท์ใหม่มีเหตุผลมากมายว่าโทรศัพท์เดิมไม่ดียังไงมีเหตุผลมากมายว่าโทรศัพท์ใหม่ดียังไงเพื่อจะทำให้เราซื้อมันก็ไม่ผิดนะครับการที่เราจะเปลี่ยนข้าวของเราต้องใช้มันก็เป็นเรื่องความจำเป็นในชีวิตเราแต่นี่ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งบางครั้งที่ว่าคนเราเหตุผลมาตามจิตใจหรือเรารักใครสักคนหนึ่งปิ๊งใครสักคนหนึ่งมีเหตุผลมากมายที่จะบอกว่าทำไมเราต้องแต่งงานกับคนคนนี้แต่คนคนเดียวกันคู่เดียวกันพอมีปัญหาในชีวิตมีเหตุผลมากมายว่าทำไมเราอยู่กับคนนี้ไม่ได้และต้องหย่าร้างกับคนคนนี้บางทีเหตุผลของเรามันมาตามใจของเราเองพอใจเราเป็นอย่างนี้มันก็สร้างเหตุผลเพื่อจะมารับรองความคิดของเราโดยเฉพาะยุคสมัยปัจจุบันเป็นยุคที่คนใช้เหตุผลเก่งมากและเหตุผลที่ตามจิตใจที่ผิดภาษาคริสเตียนเรียกมันว่าเหตุผลจอมปลอมทุกคนมีเหตุผลได้หมดแม้คนทำบาปยังมีเหตุผลให้ทำบาปคนทำสิ่งไม่ดีก็มีเหตุผลให้เขาทำสิ่งที่ไม่ดีเพียงแต่เหตุผลเหล่านั้นถ้ามันสับสนสิ่งไม่ดีคริสเตียนเรียกว่าเหตุผลจอมปลอมเรากำลังอยู่ในโลกที่มีการโจมตีความคิดอย่างรุนแรงผู้คนสมัยนี้ใช้เหตุผลเก่งเราฉลาดในการนำเสนอมีวิธีในการนำเสนอความคิดเห็นเรามีสื่อมากมายให้คนได้รับประเด็นของยุคปัจจุบันจึงไม่ใช่ขาดความรู้แต่คือการขาดวิจารณญาณในการแยกแยะความรู้เราอยู่ในยุคสมัยที่คนประนีประนอมกับความจริงสมัยผมเป็นเด็กผู้คนในสังคมสมัยผมเชื่อว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วแต่มาถึงสมัยปัจจุบันผมไม่แน่ใจว่าเด็กยุคใหม่เชื่อแบบนี้กันเสียเป็นส่วนใหญ่หรือเปล่าเพราะเราเห็นความรุ่งเรืองของคนธรรมในขณะเดียวกันเราเห็นคนที่ทำดีต้องรับการจ่ายราคาจากการยึดมั่นอยู่ในความดีของเขาจนทำให้คนเริ่มไม่แน่ใจว่าหลักการที่เป็นหลักการของพระเจ้านั้นยังคงเป็นจริงอยู่หรือไม่เราอยู่ในยุคสมัยที่ผู้คนจำนวนมากเริ่มประนีประนอมเพื่อผลประโยชน์บางอย่างในระยะสั้นและเมื่ออยู่รอบข้างคนประนีประนอมก็ทำให้เรากลายเป็นคนประนีประนอมและไม่ได้ซื่อสัตย์กับความจริงเราอยู่ในยุคที่มีแนวความคิดหลากหลายและแบ่งในบางแนวความคิดก็ต่อต้านพระเจ้าสิ่งเหล่านี้คือสภาพแวดล้อมที่เรากำลังเติบโตขึ้นมาในสภาพเช่นนี้เราจึงถูกโจมตีความคิดแม้กระทั่งคริสเตียนก็อยู่ในอิทธิพลของการโจมตีความคิดเหล่านี้แต่พระคัมภีร์ได้บอกเราในโรมบทที่12ข้อ2โรมบทที่12ข้อ2พระคัมภีร์ได้บอกว่าอย่าลอกเลียนแบบอย่างของคนในยุคนี้แต่จงรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจแล้วอุปนิสัยของท่านจึงจะเปลี่ยนใหม่พระคัมภีร์บอกว่าอย่าไปลอกเลียนแบบคนในยุคนี้แต่ให้เราเปลี่ยนจิตใจของเราก่อนและถ้าจิตใจเปลี่ยนอุปนิสัยของเราจะเปลี่ยนหลังจากนั้นเราจะทราบพระประสงค์พระเจ้าจะรู้สิ่งที่ดีสิ่งที่ชอบพระทัยและสิ่งที่ดียอดเยี่ยมดังนั้นความคิดจึงเป็นศูนย์บัญชาการของชีวิตถ้าหากเราจัดการและเปลี่ยนความคิดได้เราก็เปลี่ยนอุปนิสัยของเราได้ในใจของมนุษย์มีอะไรบ้างมีรูปภาพอยู่รูปภาพหนึ่งได้ทำให้เราเห็นสิ่งที่มันอยู่ในจิตใจของมนุษย์แต่ละคนในใจของคนเรามีความปรารถนาความปรารถนาเหล่านี้เป็นความต้องการที่เราอยากจะเห็นเกิดขึ้นและความต้องการนี้ก็กำหนดทิศทางสิ่งต่างๆทั้งการใช้เหตุผลทั้งการใช้ชีวิตของเราสิ่งต่อมาคือความคิดเรามีคอนเซปต์หลักการสิ่งต่อมาคือจินตนาการเรามีจินตนาการทั้งดีแล้วก็ไม่ดีพระคัมภีร์ได้บอกว่าไม่ใช่ว่าคุณจะคิดยังไงก็ได้แต่คุณต้องควบคุมความคิดให้อยู่ในสิ่งที่ถูกต้องพระคัมภีร์สอนว่าอย่าโลภทำไมถึงอย่าโลภเพราะความโลภคือความไม่ควบคุมความปรารถนาตัวเองคนโลภเพราะไม่คุมความปรารถนาของตัวเองพระคัมภีร์เลยบอกว่าความปรารถนาคุณไม่ใช่ว่าอยากได้อะไรก็คืออยากได้อยากทำอะไรก็คืออยากทำนี่คือตัวของเราเป็นยุคสมัยที่เรียกว่าตัวเราเป็นใหญ่แต่พระคัมภีร์บอกว่านั่นไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องคุณต้องไดเรกหัวใจของคุณเองคุณต้องชี้ทางให้กับความคิดและจิตใจของตัวเองถ้าคุณไม่ชี้ทางให้กับความคิดและจิตใจของตัวเองจะติดบ่วงอย่างง่ายดายจินตนาการพระคัมภีร์บอกว่าอย่าไปล่วงประเวณีผัวเมียเขาอย่าไปโลภอยากได้ภรรยาของเพื่อนบ้านสิ่งเหล่านี้
้มันเกิดขึ้นไม่ได้หรอกครับอยู่ดีๆคนผ่านกันที่ตลาดปุ๊บจะไปร่วมประเวณีเลยทันทีมันเกิดจากจินตนาการที่ไม่ควบคุมเมื่อคุณเห็นและปล่อยให้สิ่งเหล่านั้นมันงอกงามและเจริญขึ้นในที่สุดสิ่งเหล่านั้นมันก็เริ่มเข้ามายึดกุมความคิดทำให้เราทุรนทุรายที่จะต่อสู้และในที่สุดเราก็เปรี้ยงพล้ำจินตนาการจึงเป็นสิ่งที่ต้องถูกตีกรอบและนำทางให้อยู่ในศีลธรรมมันดีไม่ใช่อยากจินตนาการอะไรก็ได้อยากคิดอะไรก็คิดอยู่ในความคิดของเราเราไม่ได้ไปทำร้ายใครที่สุดแล้วความคิดที่เราคิดมันจะฟอร์มบางสิ่งในหัวของเราและมันจะเปลี่ยนการกระทำของตัวเราเพราะฉะนั้นเราต้องชี้ทางให้กับจินตนาการของเราด้วยเอเมนไหมครับและสิ่งที่พูดต่อไปก็คือเหตุผลการใช้เหตุผลของเราต้องตรวจสอบว่าเราใช้ใจนำเหตุผลหรือเหตุผลนำจิตใจของเราไม่อย่างนั้นเหตุผลอาจจะเป็นสิ่งจอมปลอมหรืออาจจะเป็นความรู้สึกของเราเรามี feeling เรามีความรู้สึกแต่เราสามารถจะควบคุม direct ทิศทางของความรู้สึกให้เกิดเป็นอารมณ์บวกที่สร้างสรรค์ไม่ใช่อารมณ์ในเชิงลบบางคนมีความรู้สึกกับเหตุการณ์หนึ่งแล้วไม่ควบคุมทิศทางให้กับอารมณ์ตัวเองสุดท้ายความรู้สึกนั้นนำไปสู่อารมณ์เชิงลบแต่พระเจ้าสอนเราว่าเราต้องชี้ทางให้กับมันต้องชี้ทางให้กับมันไม่ใช่อยากคิดอะไรก็คิดอยากปล่อยใจอะไรก็ปล่อยใจวินัยไม่ได้เป็นเรื่องการตรงเวลาอย่างเดียวแต่วินัยคือการชี้ทางให้กับความคิดของเราชี้ทางให้กับจินตนาการชี้ทางให้กับอารมณ์ของเราถ้าอะไรไม่ทำให้เราสุขภาพดีเราก็อย่าทำหรืออีกส่วนหนึ่งของจิตใจคนก็คือการคาดคะเนเรามีการคาดการและถ้าการคาดการเหล่านี้มันนำพาไปสู่สิ่งที่ไม่เสริมสร้างเราก็ต้องเผื่อใจว่าเราอาจจะคิดผิดก็ได้พัมปีเลยบอกให้เชื่อในส่วนดีหมายความว่าถ้าสิ่งที่ไม่พิสูจน์ก็อย่าไปมองมันในเชิงลบแต่บางคนก็มีปัญหาการคาดการเชิงบวกเกินไปก็ไม่สมจริงพัมปีบอกโลกเป็นโลกแห่งความบาปมนุษย์เป็นคนบาปคุณจะบอกมนุษย์ไม่ทำผิดอะไรเลยมันก็ไม่ใช่สมมติฐานพระคัมภีร์การคาดคะเนต้องสมจริงสมจังและมันจะช่วยทำให้เราถูกต้องในการใช้ชีวิตได้สิ่งที่ทำให้มันไม่เที่ยงทั้งหมดคือความคิดและจิตใจของมนุษย์เพราะฉะนั้นต้องชี้ทิศให้กับมันเอเมนไหมครับวินัยเป็นเรื่องของการควบคุมตนเองโดยเฉพาะยิ่งในความคิดพระเยซูเลยบอกว่าการร่วมประเวณีไม่ได้นับที่การกระทำแต่นับที่ความคิดของเราต้องกำหนดทิศทางและชี้ทิศทางให้กับมันแม้ในระยะสั้นมันอาจจะมีแลบซ้ายแลบขวาบ้างแต่ในระยะยาวถ้าคุณชี้ทิศทางให้กับมันสิ่งที่คุณชี้ทิศมันจะเริ่มแข็งแรงขึ้นในตัวของคุณเองมีใครไหมครับเข้าบ้านแล้วก็วันนี้กลับบ้านมาแล้วจ้าที่รักแล้วก็เทขยะจากนอกบ้านเข้าไปในบ้านตัวเองทุกวันเอาขยะมาเทในบ้านตัวเองมีใครทำแบบนี้ไหมครับคนทั่วไปไม่มีใครเอาขยะมาเทในบ้านตัวเองเพราะมันสกปรกเราอยากจะเก็บขยะออกจากบ้านไม่ใช่เก็บขยะเข้ามาในบ้านเช่นเดียวกันความคิดของเราก็อย่าให้มันเป็นถังขยะอย่าเก็บสิ่งที่มันไม่ดีถ้ามันเป็นเชิงแบบทำลายเชิงบั่นทอนก็ชี้ทิศให้กับความคิดของเราใหม่เพื่อจะไปในทางที่ดีสิ่งเหล่านี้จะช่วยทำให้เราสามารถระวังความคิดของเราซึ่งเป็นสมรภูมิลบฝ่ายวิญญาณได้ทีนี้ในเมื่อสมรภูมิก็คือความคิดและจิตใจประเด็นที่สองอาวุธของสงครามฝ่ายวิญญาณคืออะไรพระคัมภีร์ได้บอกว่าเรามีอาวุธในฝ่ายวิญญาณที่มีฤทธานุภาพและอาวุธนั้นคืออะไรครับความจริงจากพระคัมภีร์พัมปีได้พูดในข้อที่3บอกว่าแม้เราจะดำเนินชีวิตอยู่ในร่างกายของมนุษย์แต่เราไม่ได้สู้รบตามแบบมนุษย์เราไม่ได้สู้รบตามแบบมนุษย์ข้อ4บอกว่าอาวุธของเราที่ใช้สู้รบนั้นไม่ใช่แบบมนุษย์แต่เป็นฤทธานุภาพจากพระเจ้าอะไรล่ะที่จะแก้ไขความคิดที่ไม่ถูกสิ่งนั้นก็คือความจริงและสิ่งที่ถูกต้องนั่นเองในการลบสงครามใครอาวุธยาวกว่าก็ชนะพี่น้องนึกถึงฝ่ายหนึ่งยิงธนูได้100เมตรอีกฝ่ายหนึ่งยิงธนูได้120เมตรฝ่ายที่ยิงได้120เมตรก็ได้เปรียบเพราะว่าสามารถทำลายศัตรูได้ก่อนอาวุธของใครอยู่ในระดับที่สูงกว่าคนนั้นก็มีโอกาสชนะสงครามพัมปีจึงบอกว่าอาวุธของเราไม่ใช่เป็นอาวุธฝ่ายกายภาพไม่ใช่ความห้ำหันประหัตประหารแต่เป็นอาวุธฝ่ายวิญญาณคือความจริงที่ทรงพลานุภาพจากพระวจนะทำไมความจริงถึงทำลายป้อมได้เพราะป้อมเป็นเรื่องความคิดและจิตใจและพัมปีบอกว่ามารเป็นพ่อของการมุสาวิธีที่มารใช้ในการปกครองคนก็คือใส่คำมุสา
ใส่ความคิดที่ไม่ถูกต้องใส่คำโกหกบางอย่างและทำให้เราเชื่อคำโกหกเหล่านั้นจนสุดท้ายเราติดอยู่ในบ่วงอยู่ในกิเลสตัณหาและเนื้อหนังเมื่อมารโยนคำมุสาเราก็เริ่มประนีประนอมกับความจริงหลังจากนั้นเราก็จะมองทุกอย่างบิดเบี้ยวเพราะชุดความจริงที่เราใช้มองถูกประนีประนอมไปแล้วทุกอย่างต่อจากนั้นจะถูกบิดเบือนต่อไปเรื่อยๆโดยไม่รู้ตัวดังนั้นจึงมีบางคนที่ต่อสู้เพื่อสิ่งบิดเบือนได้ด้วยความจริงใจเพราะมันพลาดตั้งแต่ชุดความจริงแรกที่เขาใช้ในการมองความจริงจึงเป็นเครื่องมือสำคัญในการปลดปล่อยจากคำโกหกของมารปัมปีเลยบอกให้คริสเตียนสู้กับความคิดที่ไม่ถูกต้องสิ่งที่ไม่ถูกต้องโดยใช้พระคำความจริงนี้ไม่ใช่แค่ลิปเซอร์วิสหรือการทำงานริมฝีปากแต่เป็นการเชื่อฟังที่ออกมาเป็นการกระทำเป็นการเชื่อฟังที่พระคัมภีร์บอกแบบนี้พระเจ้าสอนแบบนี้คุณจะเชื่อฟังหลักการที่พระเจ้าสอนจริงๆไม่ใช่ผัดผ่อนมันไปก่อนแต่เชื่อฟังในเวลาที่พระเจ้าเรียกให้เราเชื่อฟังสำหรับคนคริสเตียนบางคนอาจจะบอกผมก็เชื่อฟังแต่บางเรื่องผมขอผัดไปก่อนได้ไหมถ้าเราผัดผ่อนการเชื่อฟังที่ล่าช้าในเวลาที่ต้องเชื่อฟังจะทำให้เราสูญเสียความสามารถในการเชื่อฟังถ้าเราผัดผ่อนการเชื่อฟังในเวลาที่ต้องเชื่อฟังเรากำลังเพาะใจแข็งกระด้างให้กับตัวเราที่จะปฏิเสธไม่เชื่อฟังความจริงนั้นผมเคยอ่านพระคัมภีร์ตอนพระเยซูไปเจอคนหนึ่งเรียกให้เขาตามพระองค์เขาบอกว่าขอกลับไปฝังศพบิดาก่อนพระเยซูไม่พอพระทัยในสิ่งที่เขาทำแบบนั้นและพระองค์บอกต้องการใช้ตัวอย่างนี้สอนสาวกให้ตอบสนองแรกๆที่ผมอ่านบิดตอนนี้ผมก็ไม่เข้าใจพระเจ้าสอนให้เรากตัญญูแต่ทำไมชายคนนี้กตัญญูบิดาเขาเสียชีวิตก็ไปฝังศพบิดาก่อนทำไมพระเยซูไม่รอเพียงแค่หลักไม่กี่วันเท่านั้นเองแต่พอศึกษาระบบและบริบทของสังคมสมัยนั้นเนี่ยก็ได้เข้าใจว่าคนยิวเนี่ยถ้าหาบุพการีเสียชีวิตธรรมเนียมปฏิบัติของเขาคือจะอยู่บ้านเก็บตัวเศร้าโศกอาลัยให้เกียรติกับผู้ตายเขาจะไม่เดินออกไปเพ่นพ่านข้างนอกแต่ชายคนนี้พบพระเยซูคริสต์ข้างนอกความหมายที่เป็นไปได้สำหรับขอฝังศพบิดาก็คือบิดาของเขายังไม่ตายยังอยู่เขาจะรอจนกระทั่งบิดาของเขาเสียชีวิตก่อนอาจจะเป็น10ปี20ปีหรือ30ปีหลังจากนั้นเขาจะฟังศพบิดาแล้วเขาจะค่อยมาติดตามพระเยซูเป็นสาวกของพระองค์พระเยซูรู้ว่าพระองค์มีเวลาพระราชกิจในโลกเพียงไม่กี่ปีเท่านั้นเองเขาอาจจะไม่มีเวลาที่จะได้ติดตามพระเยซูเลยโอกาสนี้จะผ่านเข้าไปหากเขาไม่ตัดสินใจตัวอย่างนี้จึงไม่ใช่ตัวอย่างที่ตำหนิความกตัญญูซึ่งพระเจ้าเทิดทูนแต่เป็นตัวอย่างสอนใจเราว่าการรีรอที่จะเชื่อฟังก็คือการได้เพาะจิตใจที่จะไม่เชื่อฟังไว้ในตัวของเราแล้วพระเจ้าต้องการให้เราแต่ละคนคิดตามพระคัมภีร์และดำเนินชีวิตตามพระคัมภีร์ผมได้คุยกับคนบางคนวนเวียนอยู่กับปัญหาบางปัญหาผ่านไปหลายปีหลายปีเขาไม่หลุดเสียทีบางคนจมอยู่กับความทุกข์บางเรื่องวนเวียนผ่านไปเขาก็ไม่หลุดแม้เขาตั้งใจเขาอยากจะหลุดก็ไม่หลุดบางคนติดพันธนาการในบาปพยายามอยากจะหลุดจากบาปเสียใจกลับใจมาถวายตัวกลับไปใช้ชีวิตในบาปเหมือนเดิมไม่หลุดสักทีและเขารู้สึกทนทุกข์กับวิถีชีวิตแบบนั้นสิ่งที่น่าสนใจก็คือเรายังเชื่ออยู่ไหมว่าความจริงของพระเจ้ามีฤทธิ์อำนาจในการปลดปล่อยชีวิตของเราได้ถ้าเราเชื่อแบบนั้นคำถามคืออะไรคือช่องว่างที่ทำให้ความจริงมันไม่ออกผลในชีวิตของเราทำไมสิ่งที่พระคัมภีร์สอนว่าความจริงจะเปลี่ยนแปลงชีวิตมันกลับไม่เกิดผลในชีวิตของเราช่องว่างนั้นอาจจะเป็นเรื่องการผัดผ่อนที่จะเชื่อฟังหรืออาจจะเป็นเรื่องของการที่เราไม่ได้ทำให้พระคำพระเจ้ามันหล่อหลอมความคิดและชีวิตของเราใหม่ผมได้อ่านบทความนึงนะครับเป็นบทความที่ชื่อว่าวิธีลบภาพลามกหรือสื่อลามกออกจากหัวของเราบทความนี้บอกว่าเรามีปุ่ม delete อยู่ในหัวของเราไหมที่จะดีลีทความคิดที่ไม่ดีสิ่งที่ไม่ดีกดปุ๊บเดียวแล้วเสร็จไปเลยเราอยู่ในยุคสมัยที่คนอยากได้อะไรแบบเร็วๆกดปุ่มแล้วทิ้งไปเลยได้ไหม
มาหาพระเจ้าปุ๊บนมัสการครั้งนี้กลับไปเลิกทำบาปเลยเราอยากได้อะไรที่มันแบบทันทีทันใดคุณหมอคนหนึ่งชื่อทิมเจนนิงส์เขาเป็นนักประสาทวิทยาทิมเจนนิงส์ได้พูดเกี่ยวกับการใช้ความคิดบอกว่าความคิดความเชื่อและพฤติกรรมสามารถจะเปลี่ยนโครงสร้างสมองของเราได้อย่างเหลือเชื่อและสุดท้ายมันจะเปลี่ยนตัวตนของเราความคิดความเชื่อและพฤติกรรมที่เราทำจะเปลี่ยนโครงสร้างสมองของเราหมอคนนี้เนี่ยเขาบอกว่าโครงสร้างสมองของเรามันเปลี่ยนแปลงได้เขาบอกว่าการเปลี่ยนแปลงการเสพติดภาพลามกเนี่ยไม่ใช่เป็นปัญหาด้านศีลธรรมเท่านั้นแม้มันจะเริ่มต้นด้วยปัญหาด้านศีลธรรมแต่ที่สุดมันกลายเป็นปัญหาต่อสมองการเสพติดภาพลามกสื่อลามกเนี่ยแม้มันเริ่มต้นด้วยเรื่องศีลธรรมแต่มันจบลงด้วยการส่งผลต่อโครงสร้างสมองบางอย่างเพราะเขาบอกว่ายิ่งเซลล์สมองส่งข้อมูลถึงกันเซลล์สมองจะยิ่งเชื่อมต่อกันแข็งแรงขึ้นพี่น้องไปรวมศิษย์เก่าที่จบจากมัธยมมาด้วยกันเนี่ยเจอเพื่อนเก่าเนี่ยจำหน้าได้ไหมครับได้จำชื่อได้ไหมครับได้บางคนไม่ได้เอ้ยนี่เพื่อนเราจำได้แต่ว่าชื่ออะไรนะต้องกระซิบเพื่อนข้างๆคนนี้ชื่ออะไรนะจำไม่ได้ลืมไปแล้วทำไมมันเป็นอย่างนั้นล่ะครับตอนเด็กๆเรียนมัธยมจำชื่อเพื่อนได้ไหมครับใครจำชื่อเพื่อนได้ทั้งห้องเลยครับนามสกุลจำได้ไหมครับเลขที่จำได้ไหมครับเพื่อนผมบางคนจำถึงเลขที่ได้เลยชื่อคุณพ่อคุณแม่เขาจำได้ไหมครับจำได้ แต่ทำไมถึงวันนี้เนี่ยจำไม่ได้เลยสักอย่างขนาดชื่อเขาเรายังจำไม่ได้เลยเพราะอะไรครับเพราะว่าเราไม่ได้ใช้มันไงเราไม่ได้ใช้เราจำไม่ได้คนนี้ชื่ออะไรเพราะเราไม่ได้ใช้มาหลายปีเป็น10ปีสุดท้ายพอเราไม่ได้ใช้สมองจะมีกลไกนึงคือการเก็บข้อมูลที่ไม่ใช้ออกไปและทำให้ลิงก์เชื่อมต่อของสิ่งที่ไม่ใช้อ่อนลงจนเรียกกลับข้อมูลได้ล่าช้าเขาบอกว่าสมองเราถ้าพี่น้องจินตนาการไปเหมือนสวนดอกไม้สวนหนึ่งนะครับในสวนดอกไม้นี้จะมีเซลล์หนึ่งในสมองชื่อว่าเซลล์เกลียวเซลล์เกลียวเนี่ยจะทำหน้าที่หนึ่งคือเป็นคนสวนทำความสะอาดสวนแปลงนี้เซลล์เกลียวเนี่ยจะเก็บกวาดพวกวัชพืชเก็บกวาดศัตรูพืชเก็บกวาดใบไม้เก็บกวาดสิ่งที่รบกวนเพื่อจะทำให้สวนเนี้ยมีสิ่งที่รบกวนน้อยที่สุดดังนั้นหน้าที่ของเซลล์เกลียวหรือเซลล์คนสวนเนี่ยจุดเชื่อมต่อของสมองอันไหนที่เราใช้งานน้อยเซลล์เนี่ยจะกำจัดมันไปเก็บไว้ในรีไซเคิลบินเราไม่ได้เจอเพื่อนนี้คนนี้เราไม่ได้พูดชื่อเขาสุดท้ายมันไม่ถูกใช้ประโยชน์เซลล์เกลียวจะเก็บมันไปไว้ในรีไซเคิลบินเพื่อเคลียร์พื้นที่สมองของเราให้มันโล่งขึ้นสำหรับการใช้ประโยชน์ให้เต็มศักยภาพโดยสมองของเราเนี่ยจะทำความสะอาดตัวเองโดยเฉพาะยิ่งตอนที่เราหลับบางท่านเริ่มจะทำความสะอาดเซลล์สมองตัวเองแล้วนะครับเซลล์สมองเนี่ยจะถูกทำความสะอาดโดยเฉพาะตอนหลับเขาบอกตอนเราตื่นเนี่ยเซลล์สมองทำงานกี่เปอร์เซ็นต์รู้ไหมครับ 10%ตอนเรานอนเซลล์สมองทำงาน 90% สมองเราเวลานอนเนี่ยมันจะหดตัวลง 60% เพื่อให้พื้นที่กับเซลล์เกลียวสำหรับการกำจัดขยะและตัดแต่งจุดเชื่อมต่อในสมองต่างๆพี่น้องเคยมีประสบการณ์ไหมก่อนนอนคิดไม่ออกแต่ตื่นมาคิดออกเวลาอ่านหนังสือสอบอ่านก่อนนอนอ่านไม่รู้เรื่องแต่เวลาตื่นมาอ่านตีห้าเนี่ยอ่านรู้เรื่องเวลาเตรียมเทศผมก็ชอบตื่นมาเตรียมตอนเช้านะให้หัวมันโป่งเรามีประสิทธิภาพมากขึ้นในการใช้สมองตอนเช้าเพราะอะไรครับเพราะว่าสิ่งที่มันไม่ถูกเชื่อมต่อมันถูกเคลียร์ออกทำให้พื้นที่สมองเราสามารถถูกใช้ได้เต็มศักยภาพถ้ากลไกเป็นแบบนี้หมายความว่าจุดเชื่อมต่อที่อ่อนแอถูกเคลียร์ออกจุดเชื่อมต่อที่แข็งแรงถูกเสริมสร้างลดน้ำใส่ปุ๋ยเติมอากาศประเด็นก็คือเราสามารถจะปรับโครงสร้างการเชื่อมต่อในสมองของเราได้ตลอดเวลาทำไมใครสักคนหนึ่งสู้กับบาปของตัวเองแต่สู้ไม่ได้ทำไมใครสักคนหนึ่งพยายามจะสู้กับสิ่งลามกเราก็เสียใจที่ตัวเราไปอยู่นี้เพราะเรายิ่งเราไปติดมันเราก็ยิ่งกลายเป็นคนที่รู้สึกดูถูกตัวเองไม่เห็นคุณค่าตัวเองเหมือนกับชีวิตเราไปดำดิ่งกับจินตนาการหลายอย่างจนกระทั่งจิตใจเราไม่มีความสงบสุขเราพยายามเราตั้งใจเรามีวิลพาวเวอร์แต่เราก็สู้ไม่ได้เพราะอะไรเ
พราะลิงก์ในสมองมันแข็งแรงเกินไปวิธีการที่เราจัดการคือต้องรีโปรแกรมมันใหม่ทำไมบางคนทนทุกข์กับปัญหาเดิมๆพูดเรื่องเดิมๆซ้ำๆเป็น10ปี20ปียังร้องไห้ประหนึ่งว่ามันเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวานเพราะตลอดเวลา10 20ปีเขาลิงก์ในสมองให้แข็งแรงด้วยชุดความคิดที่ทำให้เขาโศกเศร้าเขาคิดถึงมันซ้ำๆคิดถึงมันซ้ำๆเมื่อเรานั่งท่องชื่อเพื่อนเก่าตลอด20ปีที่ผ่านมาทั้งที่มันไม่ใช้ประโยชน์แล้วในที่สุดมันก็ทำให้ชีวิตเราเนี่ยถูกผูกรัดในสภาพแบบนี้เมื่อเรารู้ว่านี่ไม่ถูกแต่เราสู้มันไม่ได้มันก็ทำให้เราค่อยๆอ่อนกำลังลงดูถูกตัวเองมากขึ้นแล้วก็ไม่เห็นคุณค่าตนเองแต่พี่น้องที่รักครับถ้าอะไรที่มันถูกฟอร์มให้ผิดได้มันก็ต้องถูกฟอร์มให้ถูกได้เอเมนไหมครับถ้าพี่น้องเจอใครสักคนหนึ่งทำข้อสอบถูกผิด10ข้อตอบผิด10ข้ออย่าไปดูถูกเขาเขาคืออัจฉริยะเอเมนไหมครับถูกผิด10ข้อตอบผิด10ข้อแสดงว่าแค่กลับหัวนิดเดียวเนี่ยมันกลายเป็นถูก10ข้อได้นะครับถ้าคุณฟอร์มความคิดที่ผิดๆขึ้นมาในหัวของคุณจนมันแข็งแรงคุณก็สามารถฟอร์มความคิดที่ถูกๆในหัวของคุณจนมันแข็งแรงได้เขาบอกว่าสิ่งนี้มันคล้ายๆกับการฝึกภาษาคล้ายกับการที่เราคิดความคิดแง่บวกหรือคล้ายกับการที่เราเองได้จดจ่อดูจินตนาการที่ไม่ดีเหล่านั้นในที่สุดมันจะฟอร์มโครงสร้างในชีวิตของเราขึ้นมาใหม่ด็อกเตอร์คนหนึ่งชื่อด็อกเตอร์เท็ดโรเบิร์ตจึงได้แนะนำคนที่ต่อสู้กับพันธนาการคนที่ต่อสู้กับบาปต่อสู้กับภาพลามกต่อสู้กับความคิดแง่ลบของตัวเองเขาแนะนำแบบนี้ครับก่อนนอนทุกคืนให้ปิดเครื่องมือสื่อสารทุกอย่าง30นาทีก่อนเข้านอนและให้ทำอะไรครับให้หยิบพระคัมภีร์ขึ้นมาแล้วมาอ่านพระคัมภีร์ใช้เวลาใคร่ครวญพระวจนะพระเจ้าก่อนนอนทุกคืนอย่างน้อยคืนละ30นาทีใคร่ครวญทุกคืนทุกคืนทุกคืนสุดท้ายเนี่ยส่วนที่ลิงก์ของพระคัมภีร์พระเจ้าเนี่ยจะแข็งแรงขึ้นแข็งแรงขึ้นแต่ส่วนที่ลิงก์ของบาปมันจะอ่อนแอลงเพราะมันไม่ถูกเติมและไม่ถูกให้อาหารในที่สุดเฟรมความคิดของเราจะถูกปรับใหม่เป็นความคิดที่อยู่ในพระคัมภีร์พระเจ้าเราจะต่อสู้กับเรื่องที่เราเคยต่อสู้หนักง่ายขึ้นกว่าเดิมเพราะว่าพลังของมันถูกทำให้ลดน้อยลงกว่าเดิมเขาบอกว่าคนที่อยู่ในพันธนาการจะอยู่ในวงจรของการถูกกระตุ้นเกิดจินตนาการแล้วก็ลงมือทำถูกกระตุ้นเกิดจินตนาการและลงมือทำแต่ถ้าเราสามารถทลายแบบแผนนี้ได้โดยการใคร่ครวญพระวจนะก่อนนอนพระวจนะมีฤทธิ์อำนาจในการเปลี่ยนโครงสร้างสมองของเราใหม่ทำให้การตัดเองรู้ตัวนั้นส่งผลต่อระดับจิตใต้สำนึกเราได้เมื่อเราจัดเวลาให้กับพระวจนะก่อนเข้านอนมันทำให้เราเอาความคิดไปอยู่ยึดกับพระเยซูคริสต์และเมื่อเรากำหนดเองว่าอะไรที่จะให้สมองลบออกเมื่อหลับจุดเชื่อมต่อสมองที่ไม่ได้ถูกใช้ก็จะถูกทำให้มันบางลงบางลงอ่อนกำลังลงจนในที่สุดไปถูกกักเก็บเพื่อรอการลบทิ้งแต่ส่วนที่คุณเจริญรุ่งเรืองใช้งานบ่อยๆจะถูกบำรุงให้เติบโตเหมือนกับต้นไม้ที่ได้น้ำและได้ปุ๋ยอย่างดีนั่นเองมันจึงสอดคล้องกับสิ่งที่พระคัมภีร์บอกว่าคุณจะชนะความคิดและจิตใจที่ไม่ถูกต้องได้คุณต้องใช้ความจริงพระเจ้าเข้ามาทำให้ชีวิตของคุณเปลี่ยนแปลงร่างกายความคิดมันสัมพันธ์กันใกล้ชิดมากนะครับเวลาพี่น้องกลัวอะไรจะจัดไปอยู่ในที่สูงๆเนี่ยร่างกายก็บอกเราให้ขาเราสั่นนะครับตัวของเราก็เริ่มเย็นซีดขึ้นใจของเราก็มีความวิตกเราก็เดินปกติไม่ได้พอมีสิ่งที่อยู่ในจิตใจของเรามันก็ส่งผลกับร่างกายของเราเวลาเรามีความกลัวสุดขีดหัวใจเราเป็นไงครับเต้นเร็วเต้นเร็วเพราะอะไรครับเพราะว่ามันจะสูบฉีดเลือดไปให้กับกล้ามเนื้อต่างๆของเราสำหรับมนุษย์พอมีอันตรายปั๊บเนี่ยมันต้องการความกระฉับกระเฉงในการหนีให้พ้นอันตรายหัวใจเต้นเร็วโดยอัตโนมัติแม้เราบอกมันเต้นช้าๆเราก็คุมมันไม่ได้และสิ่งนี้มันสูบฉีดทำให้กล้ามเนื้อของเรากระฉับกระเฉงและหลั่งฮอร์โมนบางอย่างและปิดกั้นเขาบอกเวลาเราเกิดอันตรายนะครับสุดขีดเนี่ยสมองของเราเนี่ยจะช็อตคัทจะมีบางส่วนเนี่ยที่มันปิดลงไปเพื่อทำให้เกิดทางช็อตคัทที่สุดในการเอาตัวรอดและการใช้ชีวิตให้ได้มันจึงทำให้เราสามารถเห็นอะไรบางอย่างในช่วงเสี้ยววินาทีเหมือนกับมันเคลื่อนเป็นเวลาเป็นหลายๆวินาทีได้นี่คือกลไกที่มองให้เห็นว่าร่างกายสมองความคิดความตั้งใจทุกอย่างมันสอดคล้องกันหมดเลยถ้าเราทำผิด10ข้อใน
คำถามถูกผิดได้เราก็ทำถูก10ข้อได้เหมือนกันเอเมนไหมครับใช้ประโยชน์จากสิ่งเหล่านี้ทำให้พระคำพระเจ้าได้มาฟอร์มชีวิตของเราใหม่เราจะกลายเป็นคนแห่งพระคำเป็นคนที่ดำเนินชีวิตกับพระเจ้าด้วยการเชื่อฟังพัมปีได้พูดบอกสุดท้ายบอกว่าชัยชนะจากการทลายป้อมปราการด้วยความจริงในข้อ5บอกว่าคือการยึดกลุ่มความคิดทั้งหมดมาอยู่ใต้พระคริสต์คุณต้องยึดกลุ่มความคิดทั้งหมดของคุณมาอยู่ใต้พระคริสต์ความเย่อหยิ่งทุกรูปแบบทลายลงมาสู่การยอมจำนนคำว่ายึดกลุ่มหมายถึงการจับเฉลยศึกเหมือนการไม่ให้เฉลยศึกที่เคยเป็นศัตรูนั้นเนี่ยมาต่อต้านเราได้อีกเอาความคิดที่มันบาปความคิดที่ไม่ถูกอย่าให้มันมาต่อต้านเราได้อีกและเป็นนายเหนือมันด้วยฤทธิ์อำนาจของพระเจ้านี่คือวิธีในการต่อสู้ฝ่ายวิญญาณประการที่3สุดท้ายนะครับป้อมปราการคือความคิดและจิตใจประการที่2คืออะไรนะครับอาวุธของเราก็คือความจริงและประการที่3คือวิธีการต่อสู้จัมปาโลได้ไกด์ทิศทางการต่อสู้ด้วยการวางแบบอย่างของท่านเอง2ประการที่นี่1คือมีจุดยืนที่ถูกและ2มีท่าทีที่ถูกคุณต้องมี2สิ่งนี้แม้ว่าจะมีคนมากล่าวหาเปาโลไม่ดีแม้ว่าจะมีคนมาบั่นทอนท่านตอบสนองกับท่านไม่ดีแต่จัมปาโลทำ2สิ่งนี้คือรักษาจุดยืนต่อไปและรักษาท่าทีตัวเองให้ถูกด้วยจะมีบางคนรักษาจุดยืนได้แต่ไม่รักษาท่าทีกลายเป็นคนยืนบนความถูกต้องแต่ใช้ท่าทีที่ไม่ถูกต้องสุดท้ายเราก็กลายเป็นคนที่ยืนบนความจริงด้วยความขมขื่นหรือเราก็กลายเป็นคนที่ตอบโต้เพื่อความจริงชนะการโต้เถียงแต่ไม่สามารถชนะใจเขาได้เพราะเรารักษาเป็นแค่จุดยืนแต่ไม่ได้รักษาท่าทีจัมปาโลได้พูดกับพี่น้องชาวโคลินธ์บอกข้าพเจ้าขอร้องท่านด้วยความโดยเห็นแก่ความสุภาพอ่อนโยนและความกรุณาของพระคริสต์ข้าพเจ้าถ่อมตัวกับท่านเมื่ออยู่ห่างก็เป็นคนห้าวหาญนะครับอย่าให้ข้าพเจ้าต้องห้าวหาญด้วยความมั่นใจที่ทำให้ข้าพเจ้าคิดว่าจะต้องกล้าหาญต่อบางคนนะครับอาจารย์เปาโลได้สะท้อนถึงแม้ว่าอย่างพี่น้องทราบแล้วว่าท่านเป็นคนบุกเบิกความเชื่อกับชาวโครินธ์ท่านเป็นอัครทูตมีสิทธิอำนาจแต่อาจารย์เปาโลพูดกับคนที่ท่านบุกเบิกความเชื่อด้วยคำว่าขอร้องอาจารย์เปาโลขอร้องเขาวิงวอนเขาโดยเห็นแก่ความสุภาพของพระคริสต์ความกรุณาของพระคริสต์และในข้อนี้ได้มีพูดเรื่องความห้าวหาญมีพูดเรื่องความมั่นใจมีพูดเรื่องความกล้าหาญผมจึงเห็นจากทั้งหมดเนี่ยมันมีความผสมกันระหว่างเรื่องของจุดยืนกับท่าทีจุดยืนกับท่าทีถ้าเรารักษาท่าทีแต่ไม่รักษาจุดยืนเรากลายเป็นคนประนีประนอมถ้าเรารักษาจุดยืนแต่ไม่รักษาท่าทีสุดท้ายเรากลายเป็นคนขมขื่น2สิ่งนี้ต้องถูกรักษาและพระเจ้าต้องการให้เราเจริญขึ้นทั้งจุดยืนและท่าทีผมสรุปเป็นคำข้อความหนึ่งนะครับเกี่ยวกับสิ่งที่จัมปาโลทำในการตอบโต้คนที่มุ่งร้ายกับท่านเวลาคนทำสิ่งไม่ดีกับท่านจัมปาโลตอบสนองและตอบโต้กับคนเหล่านั้นด้วยข้อความนี้ก็คือสุภาพแต่ชัดเจนอ่อนโยนแต่กล้าหาญถ่อมตัวแต่มั่นใจขอพี่น้องช่วยอ่านหน่อยได้ไหมครับสุภาพแต่ชัดเจนอ่อนโยนแต่กล้าหาญถ่อมตัวแต่มั่นใจเราเห็นส่วนผสมที่มันไม่น่าจะเกิดขึ้นได้โดยเฉพาะในสังคมคนไทยนะครับสุภาพกับชัดเจนคนไทยสุภาพบางทีต้องอ้ำมึงงึ่งสุภาพบางทีไม่กล้าพูดตรงๆเพราะกลัวทำลายความรู้สึกเขาคำว่าสุภาพในความคิดที่ไม่สมดุลก็เลยกลายเป็นคนที่พูดไม่ชัดเจนบัวไม่ช้ำน้ำไม่ขุ่นไม่ทำให้ใครเสียแต่พระเยซูไม่ใช่แบบนั้นพระเยซูสุภาพแต่พระองค์ชัดเจนขาวคือขาวดำคือดำแม้จะมีคนไม่ชอบความชัดเจนนั้นแต่เขาไม่ชอบข่าวสารแต่ขออย่าให้เขาตีความเราว่าเป็นคนก้าวร้าวเลยบางคนบอกว่าถ้าชัดเจนคุณต้องก้าวร้าวชัดเจนต้องเสียงดังไม่งั้นคนไม่ฟังคุณบางคนบอกว่าสุภาพก็ไม่ชัดเจนแต่พระเยซูเป็นแบบอย่างความสุภาพและความชัดเจนเมื่อจัมปาโลต้องพูดกับคนที่มีความเชื่อต่างจากท่านท่านสุภาพท่านให้เกียรติพระฉายพระเจ้าในชีวิตคนเหล่านั้นแต่ท่านก็พูดสิ่งที่เป็นความจริงอย่างชัดเจนด้วยคำที่2คืออ่อนโยนแต่กล้าหาญนี่เป็น2คำที่ดูเหมือนมันขัดกันในสังคมไทยเรามองว่าคนอ่อนโยนคือคนอ่อนแอคนกล้าหาญต้องแข็งๆถ้าคุณอ่อนโยนคุณจะถูกลุกไล่คุณจะถูกเอาเปรียบคุณต้องสู้คนถ้าคุณจะเป็นคนกล้าหาญคุณต้องสู้คนคุณต้องแข็งกร้าวแต่ลักษณะนี้มันอยู่ในชีวิตของจัมปาโลในการตอบโต้คนที่ต่างจากท่านท่านอ่อนโยนท่านไม่ทำร้ายเพราะเรารู้ว่าสงครามฝ่ายวิญญาณไม่ใช่เรื่องการทำร้ายใคร
ครจะทำร้ายเราแต่เราไม่ทำร้ายเขาแต่เราโจมตีป้อมความคิดไม่ใช่ตัวบุคคลเพราะฉะนั้นความกล้าหาญอาจารย์เปาโลที่ลุกขึ้นมาพูดจุดยืนท่านพูดด้วยความอ่อนโยนทำไมความกล้าหาญถึงอ่อนโยนได้เพราะว่าความกล้าหาญนี้มาจากหัวใจอยากรับใช้ไม่ใช่อยากเอาชนะถ้าความกล้าหาญของคุณมาจากความอยากเอาชนะคุณจะไม่อ่อนโยนแต่ถ้าความกล้าหาญของคุณมาจากใจที่อยากรับใช้คุณจะอ่อนโยนโดยคงไว้ซึ่งความกล้าหาญผิดก็ว่าผิดไม่ก็ว่าไม่เราอยากเห็นคริสเตียนแบบนี้คือพูดความจริงกันด้วยใจรักคนทำผิดสิ่งที่ไม่ถูกต้องก็ต้องเตือนแต่เตือนด้วยความรักความอ่อนโยนความอ่อนสุภาพและคำที่3ก็คือถ่อมตัวแต่มั่นใจเป็นส่วนผสมที่มันหาได้ยากถ่อมตัวแต่มั่นใจเพราะภาพที่เราเห็นก็คือคนมั่นใจมักยิงคนถ่อมมักไม่มั่นใจแต่อาจารย์เปาโลแสดงให้เห็นความถ่อมที่มั่นใจความถ่อมเนี่ยเกิดขึ้นเพราะเรารู้ว่าคุณค่าของเราในชีวิตเราเกิดจากพระเจ้าใส่ในตัวเราเรามีคุณค่าในสิ่งที่พระเจ้าใส่ในตัวเราติดตัวเราเราเป็นลูกพระเจ้าเราเป็นพระฉายพระเจ้าเรามีคุณค่าอยู่ในตัวเราเพราะฉะนั้นใครจะให้โพสิชันสูงหรือต่ำมันก็ไม่สำคัญเพราะคุณค่าไม่ได้ขึ้นกับคนให้แต่ขึ้นกับสิ่งที่ติดตัวเราโดยพระเจ้าให้มากับเรามันจะทำให้เราอยู่ตรงจุดไหนจะสูงหรือจะต่ำก็ไม่ได้ลดคุณค่าเราให้น้อยลงคำว่าถ่อมตัวหมายถึงการยอมทำตัวลดลงต่ำได้เมื่อเราถ่อมตัวเรามั่นใจมั่นใจจากอะไรความมั่นใจคริสเตียนไม่ได้มั่นใจจากว่าเราเคยทำได้เรามีความสามารถแต่มั่นใจจากพระเจ้าที่อยู่ในชีวิตเราสิ่งที่พระเจ้าสอนเป็นแบบนี้พระคำเป็นแบบนี้พระเจ้ามีลักษณะแบบนี้พระองค์ไม่เคยเปลี่ยนแปลงมันเลยทำให้เราคงไว้ซึ่งความเป็นคนถ่อมตัวแต่มั่นใจซึ่งไม่ใช่มั่นใจตัวเองถ้าความมั่นใจของเรามาจากตัวเองถ้าความถ่อมตัวเรามาจากตัวเองสุดท้ายมันจะเป็นส่วนผสมที่อยู่ด้วยกันไม่ได้แต่เพราะความมั่นใจเรามาจากพระเจ้ามันเลยทำให้เราตอบโต้คนที่แตกต่างจากเราด้วยความถ่อมแต่มีความเชื่อมั่นและมีความกล้าหาญสิ่งนี้คือลักษณะของพระเยซูคริสต์พระองค์สุภาพแต่ชัดเจนพระองค์อ่อนโยนแต่กล้าหาญพระองค์ถ่อมตัวแต่มั่นใจอยากให้คริสเตียนทุกคนดำเนินชีวิตอยู่ในโลกนี้โดยรักษาสิ่งนี้ไว้ในชีวิตเราจุดยืนที่ถูกต้องและท่าทีที่ดีงามเอเมนไหมครับและมันจะทำให้เราเจริญขึ้นและสามารถถวายเกียรติพระเจ้าได้ผมอยากให้พี่น้องลองจับคู่คนข้างๆสักนิดหนึ่งลองทำกิจกรรมหนึ่งสักประมาณ15วินาทีจับคู่คนข้างๆนะครับให้เลือกคนหนึ่งเป็นคนกำมืออ่ะคนไหนเป็นคนกำมืออ่ะอย่ากำสองคนนะครับให้กำหนึ่งคนอีกคนหนึ่งไม่ต้องกำกำมือเดียวก็ได้อีกคนหนึ่งนะครับขอให้ทำอย่างนี้ผมให้เวลา15วินาทีคือแกะมือของเขาออกให้ได้นะครับใครแกะได้ถือว่าสำเร็จเอ้าเชิญเลยครับลองแกะมือเขาออกสิครับ15วินาทีออกไหมครับ หมดเวลาไหนใครแกะออกบ้างครับโอ้แกะออกนะครับทำยังไงครับจักรจีเขาแทนที่จะไปชาร์จกันตรงๆเลยนะครับต้องดึงมือเขาออกพอเอากำลังสวนกำลังสุดท้ายมันก็ไม่ไหวใช่ไหมแม้ผู้หญิงตัวเล็กๆไม่ยักรู้เลยว่าจะกำปั้นจะแข็งแรงขนาดนี้นะนั้นอย่าดูถูกผู้หญิงนะครับตัวเล็กๆก็แกะกำปั้นเขาไม่ได้มีใครใช้วิธีอื่นนอกจากจักรจีเขาไหมครับพี่น้องคิดว่ามีวิธีอื่นไหมในการที่จะเอากำปั้นเขาให้แกะออกมาได้มีใครใช้วิธี ยกมือไหว้กราบเขาไหมครับมีใครใช้วิธียื่นมือไปเช็คแฮนด์ไหมมีใครใช้วิธียื่นดอกไม้ให้เขาไหมมีใครควักกระเป๋ายื่นแบงค์พันให้เขาไหมคงป๋ามากเลยไปสายเปเต็มตัวพี่น้องว่าถ้ายื่นแบงค์พันให้เขาจะยื่นมารับไหมผมว่าน่าจะยื่นมารับนะดังนั้นวิธีที่ทำให้คนคนหนึ่งยอมคลายมือเนี่ยมันมีหลายวิธีการคุณใช้กำลังไปงัดกับเขาคุณใช้จุดยืนที่ถูกต้องไปงัดกับเขาอยากให้เขาได้รับรู้สิ่งที่เราเชื่อสุดท้ายเราไปงัดกับเขามันไม่ช่วยเลยเพราะเขาก็มีกำลังที่เข้มแข็งแล้วก็ต่อสู้เหมือนกันแต่ถ้าเราใช้ความดีใช้ท่าทีที่ถูกต้องกำแพงที่คนเคยมีมันอาจจะลดลงและทำให้เขาได้ฟังและพิจารณาตัดสินใจเองว่าเขาจะเปิดรับหรือไม่เปิดรับพลังความดีคือสิ่งที่พระเจ้าต้องการให้เรารักษาเมื่อเราเจอสิ่งร้ายพลังความดีคือการดึงคุณธรรมในตัวมนุษย์ของอีกฝ่ายนึงออกมาถ้าเราใช้ความรุนแรงเราจะดึงความเกลียดชังของเขาออกมา
ถ้าเราใช้ความรุนแรงเราจะดึงคุณสมบัติทางลบของเขาออกมาปะทะกันกับเราแต่ถ้าหากเราใช้พลังความดีเราจะดึงสิ่งที่ดีในตัวของเขาออกมาสิ่งร้ายตอบแทนการร้ายกระตุ้นบาปและความรุนแรงแต่สิ่งดีตอบแทนการร้ายจะดึงคุณธรรมในตัวคู่กรณีของเราออกมาดังนั้นให้เราเองเติบโตอย่างที่พระเจ้าต้องการแม้เราจะเจอคนที่คิดเห็นแตกต่างจากเราแต่เรารักเขาเพราะพระเจ้ารักเขาและเราถ่อมใจของเราอดทนแล้วก็แสดงชีวิตที่ดีรักษาทั้งจุดยืนและรักษาทั้งท่าทีของเราเอเมนไหมครับทั้งหมดนี้คือการต่อสู้ฝ่ายวิญญาณในสงครามฝ่ายวิญญาณให้เราตอบสนองโดยรู้ว่าอะไรคือศูนย์กลางเซ็นเตอร์ของชีวิตนั่นคือความคิดและจิตใจถ้าวันนี้บางท่านพบว่าเรามีความคิดบางอย่างไม่ถูกจิตใจบางอย่างไม่ถูกขอพระเจ้าช่วยเราลองทำงานกับตัวเองใหม่ทำการบ้านกับตัวเองใหม่เราสร้างลิงก์ที่ไม่ดีเราก็สร้างลิงก์ที่ดีได้รู้จักอาวุธที่ท่านมีคือพระวจนะข่าวประเสริฐแล้วก็รักษาจุดยืนที่ดีไว้ตลอดชีวิตเรานะครับให้เราร่วมใจอธิษฐานด้วยกันฮาเลลูยาพระวิญญาณบริสุทธิ์พระองค์ทรงอยู่ในเราขอเวลานี้พระวิญญาณบริสุทธิ์ทำงานในจิตใจของข้าพระองค์และเราทุกคนที่นี่ที่ได้ยินได้ฟังสำรวจห้องในความคิดของเราสิ่งใดที่เป็นมลทินหรือบาปขอพระเจ้าได้โปรดช่วยเหลือด้วยชะล้างความคิดของเราใหม่ชะโลมจิตใจของเราเสียใหม่เถิดพระวิญญาณบริสุทธิ์เราต้องการการเปลี่ยนแปลงฮาเลลูยาพระวิญญาณบริสุทธิ์เราต้องการการล้างจิตใจใหม่ขอทรงชำระล้างจิตใจของเราใหม่ด้วยน้ำสะอาดจินตนาการที่ไม่ถูกต้องอารมณ์ที่ไม่ถูกต้องการคาดคะเนคาดการที่ไม่ถูกต้องความคิดที่ไม่ถูกเหตุผลที่ไม่ถูกหรือเหตุผลจอมปลอมพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงสำรวจจิตใจเราในเวลานี้พระองค์รู้ดีว่าเรากำลังอยู่ที่จุดไหนฮาเลลูยาชำระใจบาปของข้าล้างข้าให้สะอาดหมดสิ้นมนทินทั้งสิ้นตราบที่ข้าดำเนินชีวาชำระใจบาปของข้าล้างข้าให้สะอาดหมดสิ้นมนทินทั้งสิ้นทรงสอนบนทางวิธีชอบธรรมและความจริงประทานใจอันมั่นคงทั้งเชื่อฟังทุกอย่างและใจยำเกรงพระนามชำระใจบาปของข้าล้างข้าให้สะอาดหมดสิ้นมนทินทั้งสิ้นตราบที่ข้าดำเนินชีวาชำระใจบาปของข้า
ขอทรงเปลี่ยนความคิดและจิตใจของเราใหม่เพื่อเราจะได้ทราบว่าอะไรที่ดีอะไรที่ชอบพระใจและอะไรที่ดียอดเยี่ยมถ้าวันนี้ท่านใช้เวลาใคร่ครวญและตอบสนองพระเจ้าและนึกถึงเสียงที่พระเจ้าตรัสกับท่านในวันนี้ท่านรู้ว่ามีความคิดบางอย่างที่ไม่ถูกต้องเป็นความคิดที่ไม่ดีและมันมีพลังมากอยู่ในหัวของท่านมันควบคุมชีวิตของท่านในบางชั่วขณะได้เมื่อไรที่ท่านใกล้ชิดติดสนิทกับพระเจ้าท่านสามารถมีชัยแต่เมื่อไรที่ท่านเริ่มห่างหรือเริ่มปล่อยให้ความคิดเหล่านั้นได้ต่อยอดเป็นเหมือนขนมปังที่ฟูขึ้นทั้งก้อนจากเชื้อไปนิดเดียวท่านก็พ่ายแพ้และไม่สามารถจะควบคุมมันได้วันนี้ถ้าอยากสู้กับบาปเมื่อบาปเริ่มต้น1นิ้วอย่าปล่อยให้มันเป็นหลายกิโลเมตรจงตัดตอนมันตั้งแต่มันเริ่มต้นอย่าให้มีไม้ที่2สำหรับบาปหรือหลักกิโลเมตรที่2สำหรับบาปเมื่อมันเริ่มต้น1เซนติเมตรจงเปลี่ยนทิศทางชี้ทิศให้กับความคิดของท่านชี้ทิศให้กับความปรารถนาของท่านชี้ทิศให้กับจินตนาการของท่านชี้ทิศให้กับอารมณ์ของท่านและท่านจะสร้างสิ่งที่ดีงามเกิดขึ้นในจิตใจของท่านให้มันคือสวนดอกไม้ให้มันคือสิ่งที่งอกงามและเต็มไปด้วยความสุขความชื่นชมยินดีถ้ามันคือความเครียดหรือความกังวลชี้ทิศทางให้จิตใจของท่านใหม่ให้วันนี้มีความชื่นชมยินดีได้ถูกรดน้ำในสวนแห่งจิตใจของท่านเสียใหม่เถิดวันนี้ขณะท่านได้ยินได้ฟังพระคำพระเจ้าท่านรู้ว่ามีความคิดบางอย่างในจิตใจของท่านที่ท่านต้องชี้ทิศให้กับมันใหม่ต้องชี้ทิศให้กับมันใหม่ท่านตัดสินใจวันนี้ที่ผ่านมาเราสู้กับมันแต่เราขาดยุทธศาสตร์ที่จะสู้เรามีแค่ความตั้งใจจะสู้แต่เราขาดยุทธศาสตร์ที่จะสู้เราไม่ได้มีขั้นตอนในการได้หล่อหลอมอุปนิสัยขึ้นใหม่ด้วยพระคำของพระเจ้าเราสู้มันเพียงแค่will power หรือพลังของความตั้งใจแบบมนุษย์แต่เราขัด faith power คือกำลังของพระเจ้ากำลังของพระคำและกำลังแห่งความเชื่อเวลานี้ท่านได้เรียนรู้เรื่องยุทธศาสตร์สำหรับการเปลี่ยนแปลงและฟอร์มความคิดของท่านเพื่ออุปนิสัยจะได้รับการเปลี่ยนแปลงใหม่มันคือกระบวนการครับวันนี้ท่านรู้ว่าท่านอยากจะปรับเปลี่ยนความคิดเหล่านั้นด้วยกระบวนการใหม่ท่านรู้ว่าท่านจะทำอะไรท่านรู้ว่าก้าวต่อไปจะทำอย่างไรวันนี้ถ้าเป็นท่านมีความคิดบางอย่างในจิตใจนั้นเอามือวางที่ใจตัวเองอธิษฐานบอกพระเจ้ายกเสียงร่วมกันขอพระเจ้าปลดปล่อยสิ่งเหล่านั้นด้วยกระบวนการด้วยขั้นตอนด้วยยุทธศาสตร์แบบฝ่ายวิญญาณด้วยความจริงของพระเจ้าที่ปลดปล่อยและทำงานในจิตใจข้าพเจ้าทั้งหลายฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาพระวิญญาณบริสุทธิ์เราอธิษฐานกับพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์เรายกเสียงกับพระองค์ในวันนี้พระองค์เจ้าข้าขอพระองค์โปรดช่วยเราทั้งหลายขอพระองค์โปรดเปลี่ยนจิตใจของเราชี้ทิศใหม่ให้กับหัวใจของเราย้ายความคิดถูกชี้ในสิ่งเลวร้ายย้ายความคิดถูกชี้ในสิ่งที่ผิดบาปขอพระเจ้าชี้ทิศความคิดของเราด้วยพระคำของพระองค์ด้วยคุณธรรมและจริยธรรมของพระองค์ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้โปรดช่วยเหลือเราด้วยเถิดพระบิดาเจ้าแล้วก็ฝากชีวิตของเราไว้ในการดูแลของพระองค์ขอพระบิดาได้โปรดเมตตาช่วยเราจากนี้เป็นต้นไปให้เราเปลี่ยนแปลงอุปนิสัยใหม่จากนี้เป็นต้นไปให้เราเปลี่ยนแปลงจิตใจใหม่จากนี้เป็นต้นไปให้เราเปลี่ยนแปลงความคิดใหม่เราขอพระเจ้าโปรดช่วยอย่ารีรอผัดผ่อนที่จะเชื่อฟังอย่ารีรอผัดผ่อนที่จะเชื่อฟังถ้านี่เป็นเวลาจงเชื่อฟังเดี๋ยวนี้ฮาเลลูยาฮาเลลูยาถ้านี่เป็นเวลาตัดสินใจเดี๋ยวนี้ถ้านี่เป็นเวลาที่พระเจ้าเรียกท่านพระเจ้าเรียกท่านวันนี้ตัดสินใจเดี๋ยวนี้ทิ้งบาปเหล่านั้นเดี๋ยวนี้ทิ้งความคิดเก่าๆเหล่านั้นเดี๋ยวนี้ขอพระเยซูช่วยเหลือท่านฮาเลลูยา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 ชำระล้างจิตใจเราเถิดพระวิญญาณบริสุทธิ์ในเวลานี้เราขอให้การเคลื่อนไหวพระวิญญาณบริสุทธิ์เกิดขึ้นในจิตใจคนในห้องประชุมแห่งนี้เ
ราอธิษฐานในพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้เคลื่อนในจิตใจเราทั้งหลายความรู้สึกรังเกียจบาปความรู้สึกรังเกียจสิ่งที่ไม่ถูกต้องขอให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เราให้เกิดความรู้สึกในจิตใจของเราเถิดฮาเลลูยา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 ชำระใจของเราเถิดชำระใจบาปของข้าล้างข้าให้สะอาดหมดสิ้นมนทินทั้งสิ้นตราบที่ข้าดำเนินชีวาชำระใจบาปของข้าล้างข้าให้สะอาดหมดสิ้นมนทินทั้งสิ้นตราบที่ข้าดำเนินชีวาล้างใจเราเถิดพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นเหมือนน้ำสะอาดมาล้างความคิดเรามาล้างความปรารถนาที่มีบาปต่างๆพระเยซูช่วยเราตราบที่ข้าดำเนินชีวาความเชื่อหนึ่งในจิตใจของผมคือความเชื่อว่าทุกชีวิตเปลี่ยนได้พระเจ้าให้ความเชื่อนี้อยู่ในจิตใจของผมมันไม่สำคัญว่าท่านต่อสู้กับเรื่องเหล่านั้นท่านทนทุกข์กับมันมาเป็นเวลานานแค่ไหนแต่สำหรับพระเจ้าถ้าท่านร่วมมือกับพระองค์ตอบสนองพระองค์และเข้าใจยุทธวิธีของพระองค์ในพระเจ้าทุกสิ่งเปลี่ยนแปลงได้ขอให้ท่านมีความเชื่อและเข้าร่วมกระบวนการของพระองค์วันนี้ถ้าสำหรับบางท่านกระบวนการนั้นคือการจัดเวลาก่อนนอน30นาทีใหม่ท่านจะใช้เวลาก่อนนอน30นาทีเป็นอย่างน้อยกับการใคร่ครวญพระคำพระเจ้าการฟอร์มความคิดขึ้นมาใหม่ท่านจะสร้างความคิดใหม่ที่ถูกต้องขึ้นในตัวของท่านเองทุกวันจะเลิกเสพจะเลิกบริโภคสิ่งที่บำรุงบำเรอเนื้อหนังและความปิดปากท่านจะหันมารับประทานอาหารฝ่ายจิตวิญญาณคือพระคำของพระเจ้าเพื่อจิตวิญญาณของท่านจะแข็งแรงขึ้นกว่าเดิมกี่ท่านวันนี้ท่านอยากตัดสินใจแบบนี้ยกมือขึ้นตอบสนองพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าขอให้ท่านตัดสินใจและเริ่มต้นทำได้ความคิดได้ถูกฟอร์มใหม่โดยพระคุณของพระองค์สำหรับบางท่านพระเจ้าได้เล่าในจิตใจผมว่าท่านต้องการที่ปรึกษาท่านวนเวียนอยู่กับบางเรื่องเป็นเวลานานท่านต่อสู้กับมันแล้วก็ท่านขาดกำลัง1ยอห์นบทที่1ข้อ9บอกว่าให้เราสารภาพบาปต่อกันแล้วกันพระเจ้าทรงสัตย์ธรรมโดยจะทรงโปรดยกโทษธรรมของเราจะทรงให้อภัยบาปเราทั้งสิ้นผมอยากให้ท่านลองหาใครบางคนที่เป็นคนที่เติบโตฝ่ายวิญญาณคนที่เป็นที่ไว้วางใจได้และท่านไปรับการอธิษฐานเพื่อจากเขาถ้าได้แบ่งปันแผนงานของท่านในการเปลี่ยนแปลงชีวิตร่วมกับพระคุณพระเจ้านั้นให้เขาฟังและอธิษฐานเพื่อกันและกันถ้า 2-3 คนร่วมกันอธิษฐานสิ่งใดในโลกเขามี agreement ร่วมกันพระบิดาผู้สถิตในสวรรค์ทรงฟังเขาและทรงตอบคำอธิษฐานวันนี้ถ้าท่านเป็นคนนั้นพระเจ้าเล่าในจิตใจท่านต้องหาใครบางคนที่จะเป็นคนช่วยให้คำแนะนำอธิษฐานเผื่อและให้กำลังใจท่านในการเดินในเส้นทางความเชื่อนี้ถ้าพระเจ้าเล่าจิตใจท่านตัดสินใจและอธิษฐานขอบุคคลนั้นพระเจ้าเปิดเผยกับท่านและเริ่มต้นที่จะทลายป้อมปราการของบาปนั้นในชีวิตของท่านขอบพระคุณพระเยซูช่วยท่านฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาผมอยากให้เราอธิษฐานเพื่อเพื่อนข้างๆด้วยกันนะครับเราอธิษฐานเพื่อกันและกันขอพระเจ้าทรงโปรด
ดูแลและปกป้องพวกเราสลับการความคิดของเราจิตใจของเราอารมณ์ของเราแรงปรารถนาของเราเหตุผลของเราขอพระเจ้าทรงปกป้องและก็ดูแลให้ทุกอย่างอยู่ในพระคุณของพระองค์ให้เรายกเสียงอธิษฐานด้วยกันครับแต่พระเจ้าข้าพระองค์ขอบคุณพระองค์สำหรับวันนี้ข้าพระองค์ขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระวจนะพระเจ้าที่ทรงฤทธานุภาพข้าพระองค์ขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระเมตตาของพระองค์ในความอดกลั้นและความรักของพระองค์พระองค์เห็นตอนจบของเราตั้งแต่ก่อนที่พระองค์ทรงเลือกเรามาพระองค์รู้ว่าเราจะไม่หยุดแค่กลางทางพระองค์รู้ว่าเราทั้งหลายจะไปสู่เส้นชัยที่พระองค์ทรงจัดเตรียมเอาไว้ขอพระเจ้าทรงปกป้องตัวเราทุกคนที่นี่ให้มีชัยและให้จบลงเข้าสู่เส้นชัยอย่างสวยงามเราขอสรรเสริญและขอบคุณพระองค์ในนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเราหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสการและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ